สวัสดีครับวันนี้จะพบกับ K Hobby อีกแล้วหลังจากวันงานเนาะมีของเข้ามาหลังวันงานซึ่งวันงานไม่เข้านะครับไม่ทันไม่ทัน Evolution ครับไม่เครื่องอะไรเครื่องแม่งมาหลังวันงานวันเดียวนะ เอ้ยโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัดคลิปรีวิวให้ลูกค้าดูก่อนครับผมรอบคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับระบบของปืนตัวนี้จะยังไม่ได้รีฟูลรีวิวนะก็คือเดี๋ยวรอน้องอีกท่านหนึ่งเข้ามาช่วยรีวิวให้จะละเอียดหน่อยก็อันนี้เดี๋ยวเราเปิดกล่องก่อนอันนี้คือกล่องที่เราได้ของที่ได้มานะก็คือเปิดมาปุ๊บก็ของจะมีมาแบบนี้เลยนะครับคู่มือนะเป็นอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานของปืนอันนี้เป็นคู่มือของบอร์ด ETS นะส่วนตัวเนี้ยไม่ต้องตกใจตัวใหม่ทุกตัวที่มาจากอิตาลีเนี่ยมันเป็นกฎหมายของยุโรปซึ่งกฎหมายยุโรปเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นปลอกส้มปลอกแดงเหมือนอเมริกาเป็นล็อตที่ส่งขายในยุโรปนะเป็นกฎหมายเขาในอิตาลีซึ่งเขามีตัวนี้มาให้เนี่ยผมจะเปลี่ยนให้เลยเพราะผมอันนี้ผมสั่งมาให้พิเศษก็คือจ่ายเงินซื้อนั่นแหละเพิ่มมานะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะถอดเก็บนะผมไม่ให้นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวร้านอื่นเขาจะเครื่องเอาว่าทำไมมีอันนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ไม่เอาไม่เอาเหมือนกันให้หมดไม่ได้ก็คือเหมือนกันทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นโมเดลที่37นะครับเป็นโมเดล37 EC 37มันจะมีรหัสต่อท้ายอีกยิบย่อยนะก็คือประมาณนี้บอดี้ก็คือจะเป็นตัวคาร์บอนเทคก็คือพลาสติกโพลิเมอร์ที่แข็งกว่าโพลิเมอร์ทั่วไปก็คือแข็งกว่างานจีนนั่นแหละเป็นลิขสิทธิ์ของ Evolution Airsoft นะครับตัวนี้ผลิตที่อิตาลี 100% นะประกอบผลิตที่อิตาลี 100% ตามคู่มือบอกเลยนะครับชุดหน้านี่จะเป็นอลูมิเนียมครับไอรอนไซส์จะเป็นอลูมิเนียมนะครับพันท้ายยืดหดตัวนี้เป็นพันท้ายพลาสติกผสมแกนพันท้ายจะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันกริปมือพลาสติกนะครับตัวมอเตอร์จะเป็นควิกรีลีสก็คือถอดออกมาถอดกริปออกมาปุ๊บแล้วก็คือไม่ต้องใช้เครื่องมือคือทูเลสเขาเรียกว่าทูเลสกริปมอเตอร์ก็คือสามารถเปลี่ยนมอเตอร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องขันอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรต่อนะตัวสปริงจะเป็นควิกเชน QD ก็คือขันน็อตแล้วก็ถอดออกไปเลยครับผมนะครับแมกกาซีนตัวนี้แมกกาซีนจะเป็นแม็กสแตนแม็กโพลิเมอร์เหมือนกันนะใส่เข้ามาก็ประมาณนี้อ่ะวุ้บประมาณนี้ตัวนี้โมเดล37ชุดหน้าจะประมาณ 7-8 นิ้วเข้ามากี่โมเดลนะทั้งหมดมี9โมเดลทั้งหมดมี9โมเดลก็คือมีสั้นมียาวแล้วแต่รุ่นแล้วเดี๋ยวผมจะทำแอดให้นะครับช่วงนี้ยุ่งมากไปเที่ยวจองทริปหลีเป้ไว้ขี้เกียจนี่เองไม่ได้ขี้เกียจไอ้เหี้ยแม่งเสร็จจองไว้แล้วไม่รู้วันนี้มีงานไงจองไว้ล่วงหน้าตั้งนานแล้วอ่ะไปโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเทสปืนผมมีปืนที่ผมเอามาศึกษานิดเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วตัวนี้คือตัวที่ลูกค้าจะได้รับก็คือจะเป็นแบบนี้นะก็คือปากปลอกกระแสจะเป็นเหล็กสีดำนะครับตัวนี้นะครับวิธีการถอดแบตของตัวนี้เราดึงพันท้ายออกก่อนพันท้ายปรับได้หลายสเต็ปมากดูจากเสียงเตียวนะถอดตัวนี้ได้ถอดตัวนี้ได้เป็นฝาแล้วก็แต่ถ้าเอาง่ายๆเลยถอดแม่งตรงนี้ทั้งแกนเลยถอดแม่งตรงแกนแม่งขออนุญาตไม่ใส่แกนนะก็คืองานด่วนงานด่วนงานด่วนแล้วก็เกลียวเยอะด้วยเหี้ยเอ้ยตะคู่หมอตัวนี้เล่นสนุกมันมีนี่คือแกนมานะเอาไว้นี่ปึ๊บปักดินเว้ยปักดีนะไม่ต้องนี่นะแบตเตอรี่ผมก็มีปักดีนะปังเรียบร้อยพังหยอกเล่นอันนี้คือเสียบแบตปุ๊บมันจะเป็นเสียงบอร์ดทำงานเวลายิงปกติก็คือเซมิออโต้ปกติตัวนี้เป็นฟูลออโต้ปุ๊บเสร็จปุ๊บทีนี้วิธีการเซตมันจะมีคู่มือมาให้เราไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมทำภาษาไทยให้คู่มือตัวนี้10ฟังก์ชันมันคือ10ฟังก์ชันนะครับ10โหมดนั่นแหละ10โหมดนั่นแหละรวมโหมดที่เป็น default ก็คือ reset โหมดทีนี้มันจะมีโหมด semi auto มี burst โหมด burst 3 burst 5
มีบันดาลี่มีสไนเปอร์ดีเลย์มีแอคทีฟเบรกมีแลมปิ้งฟูออโต้สมมติเราไปเล่นโหมด3โหมดบัส3โดยที่เราใช้ซีเลคเตอร์ของเซมิออโต้นะครับวิธีการใช้แบบนี้เลยเป็นเบิร์ดโหมดในเซมินะเป็นเบิร์ดโหมดในเซมินะก็คือตอนแรกเซมิยังเม็ดเดียวอยู่ตอนนี้เซมิอย่างเงี้ยเม็ดเดียวออโต้ปกติวิธีการเซตให้เป็นโหมด3เราต้องเลือกเหมือนคลิกเมนูการคลิกเมนูของเขาคือกดค้างจนมีเสียงมีไฟ3ตึ๊ดๆๆ3ครั้งอันนี้คือการเซตโหมดเซตโหมดแล้วเรามาเลือกเรามาเลือกดูว่าเราอยากได้แบบไหนสมมุติเบิร์ดโหมด3ในซีเลคเตอร์ที่เป็นเซมิออโต้กด1 2 3ปึ๊บเราโอเคตรงนี้แล้วเราคอนเฟิร์มด้วยการกดไปที่ฟูออโต้ปึ๊บเปิดมันจะมีเสียงดังตึ๊ดนั่นคือโอเคกูรู้เรื่องแล้วแล้วเราก็ผลักไปที่เซมิออโต้แล้วกดค้างเพื่อคอนเฟิร์มอันนี้คือคอนเฟิร์มแล้วเรามาเทสด้วยการยิงเซมิออโต้เป็นเบิร์ดโหมดฟูออโต้ก็คือปกติออโต้ปกติโอเควิธีการสมมติไม่เบื่อแล้วอยากเปลี่ยนเป็นแบบธรรมดาแบบเดิมเหมือนปกติชนทั่วไป default โหมดนะครับก็คือปรับไปที่เซมิออโต้เหมือนเดิมกดค้างให้ดัง3ครั้งปึ๊ดๆๆแล้วตัวรีเซ็ตเนี่ยมันคือ10ครั้งก็กดไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปรับฟัวโต้เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มมันจะไปตึ๊ดๆๆๆ4ครั้งนั่นคือทำให้เรารู้ว่ามันคือปกติแล้วนะเป็นค่า default นะก็กลับมาที่เซมิกลับไปที่เซมิกดค้างคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มปุ๊บยิงได้เลยไม่ใช่เบิร์ดนะไม่ใช่เบิร์ดแล้วนะแล้วก็ฟัวโต้แค่นี้เองประมาณนี้มีให้เล่นทั้งหมด10โหมดนะครับ10โหมดก็คือโหมดที่10มันคือรีเซ็ตนั่นแหละมันคือดีฟอลต์นั่นแหละเรามาดูอันนี้ไหมเป็นเบิร์ดโหมดแบบ5นัดโดยใช้ซีเลคเตอร์ที่ออโต้โอเคแล้วก็กดตึ๊ดค้างให้มันดังตึ๊ด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 แล้วปุ๊บกด5ครั้งกด5ครั้งโอ้ลืม1 2 3 4 5เป็นการเลือกใช้โหมด5คอนเฟิร์มปุ๊บเรียบร้อยคอนเฟิร์มเรียบร้อยปรับกลับไปที่เดิมเพื่อคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงกดค้างให้มันดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคตึ๊ดปั๊บอันนี้คือเซมิออโต้อยู่ที่โหมดนี้ออโต้คูณมันต้องออก5นัดนี่คือกดทีเดียวนะโอเคแล้วก็รีเซ็ตกลับไปที่เดิมก็คือเราจะกลับไปเหมือนบทปกติโอเคแล้วก็กดครั้ง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กดคอนเฟิร์มตึ๊ดๆ4ครั้งเรียบร้อยกดผลักไปที่เซมิออโต้ใหม่อีกรอบนึงกดค้างเพื่อคอนเฟิร์มเซฟเหมือนเซฟอะเซฟโปรไฟล์โอเคเรียบร้อยออโต้ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้เล่นก็เห็นรุ่นน้องบอกว่าเป็นน้องๆไททันเบสิกแต่เราก็ไม่รู้จริงไหมเพราะว่าไม่อยากจะไปเทียบขั้นเขาอันนั้นเขาเป็นบอร์ดเทพใช่ไหมอันนี้ก็อันนี้แหละอันนี้แหละก็ราคาเนี้ยราคาก็เท่าไหร่ดีวะหมื่นต้นแหละต้องมีแพงไปเอาแพงไปเหรอเอาสัก 9x 9,000 กว่าบาท 9x เหรอ9,000 กว่าบาทเอากำมา10แบงค์ 1,000 10ใบมีทอนทอนได้แบบซื้อลูกซื้อแบตได้ด้วยโอเคนะประมาณนี้ครับผมหรือจะให้จัดโปรเฮ้ยแถมแบตแถมลูกอันนี้แล้วแต่รุ่นละกันในราคาที่ไม่ถึง 10,000 ไอ้เฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยเอาดีงั้นดีป่ะล่ะมันก็ไม่รู้อ่ะมีอยู่แค่เนี้ยที่บ้านมีอีกเยอะโอเคมีอยู่ 2-300 ตัวครับผมอันนี้มีแค่แบ่งไม้เฉยอ่ะทำราคานี้เพราะว่าโทษทีที่ไม่ได้ไปออกงานเป็นโปรโมชั่นเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเลนเงินมันขึ้นก็อาจจะต้องขึ้นเพราะว่าอันนี้เราทำโปรมาในงานโอเคแต่มันมาไม่ทันงานไงแล้วก็ตัวนี้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการนะของEvolution Airsoft ก็คือตัวแทนอย่างเพียงผู้เดียวแล้วก็ตัวปืนตัวนี้ซัพพอร์ตได้หมดเหมือนกับที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายของ VFC HighTechDaisy Not Eat หรือจะเป็นแบรนด์อื่นๆที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการแต่ตัวนี้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ทางการแต่เพียงผู้เดียวคล้ายๆกับ Hightech นะครับก็เราสามารถซัพพอร์ตอะไรหรือชุดต่างๆได้หมดนะแล้วก็ตัวบอร์ดอ่ะ
มิกหยิบบอร์ดให้พี่ดูหน่อยตัวชิปเดี๋ยวเอาลืมเอาให้ดูมีตัวชิปให้ดูด้วยนะครับก็ตัวเนี้ยเดี๋ยวงาน CDC รอบหน้าเนี่ยตัวเจ้าของแบรนด์เขาอาจจะส่งเมเนเจอร์มาดูตลาดเพื่อที่จะดูอัปเดตว่าอัปเดตไม่ใช่อัปเดตว่าจะเป็นยังไงตัวนี้คือหน้าตาของบอร์ดที่ผลิตโดยอิตาลีนะครับไม่มีอะไรก็นิดหน่อยก็อันเล็กๆก็เหมือนบอร์ดทั่วไปแต่ก็เล็กดีนะแต่แม่งฉลาดชิบหายเลยใช่แต่เล่นสนุกเล่นทั้งนั้นแหละสนุกทีนี้ตัวบอดี้เนี่ยที่เป็นคาร์บอนเทคเนี่ยน้ำหนักอ่ะมี2นิ้วไม่เมื่อยนะไม่เมื่อยเดี๋ยวลองถือสัก10นาทีไม่เมื่อยเฮ้ยถือนิ้วเดียวก็ล่ะโอเคโอเคไม่เอานิ้วหางก็คือเล่นแล้วมันเป็นเขาเรียกจุดประสงค์ของเขาคือเข้าสนามแล้วมันอึดอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะถือสบายอ่ะถือสบายไม่ต้องมานั่งหนักคือคนไม่เหนื่อยง่ายไม่ได้ล้าง่ายไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยกูต้องแม่งฟูบักกิ้งเป็นลิขสิทธิ์แท้แบกแม่งลงสนามอะไรเงี้ยแบบ2รอบแม่งเหนื่อย5กีเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ไม่โอเคอันเนี้ยสำหรับผู้เล่น Airsoft โดยเฉพาะเป็นแบรนด์ใหม่อิตาลีแล้วคุณได้มาจากอิตาลีนะก็คือคุณภาพด้านในเนี่ยชุดเกียร์ชุดอะไรเนี่ยมันเต็มอะเต็มที่อ่ะก็ดูอย่างรูปในรูปเนี่ยคุณเห็นอะไรอ่ะคุณก็จะเห็นชุดเกียร์เป็นเกียร์8มิลนะถ้าจำไม่ผิดนะ8มิลแล้วมีดีเลเยอร์มีบอร์ดลูกสูบฟันเหล็กเต็มนะสปริงควิกเชนได้แล้วก็ท้ายแบริ่งเฮียอะไรแม่งสีส้มหมดเลยฮอปอัพแม่งไอเฮียฮอปแม่งของโรตารี่อย่างเงี้ยราคาไม่ถึงหมื่นแต่คุณได้ประกอบผลิตอิตาลียี่ห้ออื่นแบรนด์อเมริกาก็จริงมีสเปคใกล้เคียงกันก็จริงแต่ผลิตจีนแน่นอนแล้วก็หลายๆอย่างนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้ที่ K Hobby อยู่ชั้น2เมกาพาซ่าสะพานเหล็กนะครับอยู่ติด Shopee Express นะร้านใหญ่ร้านเดียวดูง่ายดูง่ายเลยร้านใหญ่ร้านเดียวไม่ได้ขิงร้านใหญ่ร้านเดียวมีอยู่ร้านเดียวที่เป็นร้านใหญ่ติด Shopee อ่ะแล้วก็งานหน้า CJC ก็เจอกันเอาเดี๋ยวแบรนด์นี้ไปแล้วอีกหลายๆแบรนด์ที่จะตามมาถ้าใครอยากลองมาที่ร้านดีกว่าผมมีแบรนด์ในมือเยอะแล้วตอนนี้แล้วก็เป็นทางการไม่ใช่ติดโลโก้อย่างเดียวแล้วบอกให้กูเป็นตัวแทนจำหน่ายนะก็ประมาณนี้คร่าวๆ okay. ไม่ได้แซะผมแซะเซอร์อะไรโอ้ไม่เอาเราขายของเขาพูดถึงเราก็ต้องเยอะแล้ว okay. ผมไม่อยากพูดเองอะในงานอะโอเคโอเคนะครับผมตามนี้แล้วก็เดี๋ยวขอวัน2วันให้เคลียร์ร้านก่อนแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูลูกค้าก็เข้ามาได้มาลองเล่นเลยเข้ามาดูเข้ามาอะไรได้ปกตินะครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ